นี่ก็จะเป็นวิดีโอแนะนำเพิ่มเติมเนาะโดยเราจะเบิ่งสินค้าแล้วเราจะสั่งซื้อสินค้าทันทีโดยบ่ผ่านหรือว่าบอกเขากระตาเราจะมาเบิ่งกันเลยเนาะเราเข้ามาหน้านี้แล้วแล้วเราก็ป้อนจำนวนที่เราต้องการจะซื้อทั้งรวมก็จะเป็นเงิน90,000เราก็สั่งซื้อทันทีเลยสั่งซื้อทันทีเลยก็จะมีสินค้าที่เราสนใจเพิ่มบ่ถ้าว่าบ่สนใจเราก็ติ๊กบ่สนใจเลยเนาะบ่สนใจมันก็จะมาหน้านี้เลยถ้าสมมุติว่าเราสนใจเนาะสนใจเราก็บวกจํานวนขึ้นแล้วเราก็ซื้อสินค้าเพิ่มซื้อสินค้าเพิ่มนี่แล้วเนาะแล้วมันจะเป็นจะมีสินค้าหลักแล้วก็จะมีลูกศรลงอยู่ซี่เนาะจะมีสินค้าตัวที่เราเพิ่มมาเมื่อกี้เราเหลือ2 กิโลกรัมรวมราคาทั้งหมดทางสินค้าเพิ่มแล้วก็สินค้าหลักแมน130,000เนาะส่วนสถานที่ส่งสมมุติว่าเฮาบ่อยากส่งอยู่ตลาดลาโอซีเนาะเฮาก็สามารถเพิ่มสถานที่ได้เนาะสถานที่ได้เฮาก็จะเบิ่งที่อยู่เฮาเนาะที่อยู่เฮาเฮาก็อยู่ที่อยู่ปัจจุบันเฮาอยู่นี่ปักหมุดสีแดงเนาะสีแดงแล้วส่วนปักหมุดสีเขียวนี่ก็จะเป็นที่อยู่ของห้านซึ่งห้านอยู่เกาเลียวนี่เนาะและส่วนต่อมาก็จะเป็นระยะห่างระหว่างเฮากับห้านนี่รัศมีประมาณ2.8 กิโลซึ่งระยะห่างที่ห้านส่งได้แม้10 กิโลเนาะซึ่งเฮาสามารถให้ห้านมาส่งที่บ้านเฮาได้เนาะที่อยู่ปัจจุบันเฮาได้หรือว่าเราสามารถลากหมุดที่เราจะรับเครื่องไปได้เนาะลากไปแล้วเราวางมันจะถึก3.กิโลเมตรเนาะซึ่งห้านนี้ส่งให้ได้แม้10 กิโลอันนี้มัน3 กิโลห้านสามารถยังส่งให้ได้อยู่ถ้าสมมุติว่าเราลากไปเนาะอันนี้ยัง6 กิโลยังอยู่ภายในห้านส่งได้เนาะสมมุติว่าเขาลากไปเกินขอบเขตที่ห้านส่งเนาะมันก็จะแจ้งเตือนแล้วนี้เพราะว่าห้านส่งแมน10.1 กิโลเนาะอันนี้ระยะห้านแมน10 กิโลกลายละห้านก็บ่สามารถส่งได้สมมุติว่าเขาให้ส่งอยู่ปากทางก็แล้วกันเนาะบอนหับสินค้าแมนบริษัทดอกบัวคำซื้อผู้รับแมนก็ใส่ซื้อผู้รับเนาะแล้วก็เบอร์โทรพร้อมไปแล้วก็เลือกแข็งนครหลวงเวียงจันทน์เมืองสีโคตะบองบ้านปากทางเนาะเฮากับเรียกเบิ่งมาบ้านปากทางบ้านปากทางหลังจากนั้นเฮากะจะมาเพิ่มที่อยู่กันเลยเพิ่มที่อยู่สําเร็จแล้วเนาะเฮาก็เดี๋ยวนี้มันยังส่งอยู่ตลาดโอซีอยู่เฮาจะเปลี่ยนจุดมาร์กตัวสีแดงๆนี้เนาะเฮาติ๊กใส่ตัวสถานที่ที่เขาจะส่งเนาะเมื่อกี้เขาเพิ่มแมนบริษัทอบคำเนาะเขาก็เต็กใส่แจ้งเตือนเนาะถ้าต้องการเลือกบริษัทอบคำเป็นบอทำเครื่องเป็นบอแล้วเขาก็เต็กตกลงตัวปักหมุดมันจะเป็นสีแดงหรือว่า Active หรือว่าง่ายๆว่าเขาให้มันมาส่งอยู่ที่บริษัทอบคำเซิร์ฟสถานที่นี้เขาสามารถลบหรือว่าแก้ไขได้เนาะจากนั้นเฮาก็ออกอันนี้จะเป็นบริษัทอุปคัมเนาะให้ส่งหลังจากนั้นจะเลือกคนส่งให้ไปรับเครื่องเองบ่รับเครื่องเองเฮาก็ติ๊กเอาฮักรับเครื่องเองถ้าสมมุติว่าเฮาอยากให้ห้างส่งเฮาก็ติ๊กให้ห้างส่งเนาะให้ห้างส่งก็จะมีค่าส่งหรือว่าธรรมเนียมอยู่ทางรวมเนาะมันจะแสดงรายละเอียดค่าส่งหรือค่าธรรมเนียมประมาณ30,000ราคาสินค้า130บวกกันกับ
เป็น160เนาะแล้วก็เลือกชำระจ่ายเงินเนาะจ่ายปลายทางหลังจากนั้นเฮาก็สั่งซื้อไอ้เมื่อสั่งซื้อสําเร็จแล้วเนาะจะมีข้อความแจ้งเตือนอย่างนี้สินค้าสั่งซื้อสินค้าสําเร็จแล้วรอท่าครับจากห้างเนาะแล้วก็จะเป็นข้อความแจ้งเตือนอย่างนี้คือเส้นเดียวกันเนาะที่ได้อธิบายมาวิดีโอตัวนั้นนี่ก็จะเป็นตัวนี้เนาะสินค้าตัวที่เราสั่งซื้อเมื่อกี้นี้130แล้วก็เขาจะคำไปเบิ่งรายละเอียด160เนาะสินค้าเพิ่มจะเป็นอันนี้เขาสามารถยกเลิกได้เนาะถ้าสมมติว่าสถานะฮับออเดอร์จากห้านแมนลดห้าฮับให้ห้านฮับออเดอร์เขาสามารถยกเลิกได้เนาะเขากดยกเลิกปุ๊บเนาะยกเลิกปุ๊บยกเลิกได้ในกรณีที่ห้านยังบ่ทันฮับออเดอร์เถื่อถ้าว่าห้านฮับออเดอร์เขาจะบ่สามารถยกเลิกได้มันก็จะขึ้นมาอยู่รายการตัวนี้รายการตัวที่เขายกเลิกออเดอร์อยู่นี่เนาะก็จบลงเท่านี้คลิปนี้